รู้จัก Atkins Diet การทานแบบผสมผสานเหมาะอย่างมากกับคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินปัจจุบันมีรูปแบบการทานอาหารเพื่อลดน้ำหนักอยู่หลายวิธีที่นิยมกันอย่างเช่นการทาน IF การทานอาหารแบบคีโตการนับแคลอรี่เพื่อควบคุมอาหารที่กินและการลดน้ำหนักแบบ Mediterranean Diet ซึ่งล้วนแต่มีการศึกษาพิสูจน์แล้วว่าไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายแต่สำหรับคนที่มีปัญหาโรคอ้วนผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า Atkins Diet เป็นรูปแบบการกินที่เหมาะสมมากที่สุด Atkins Diet คือวิธีการจำกัดการทานอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลโดยใช้การทานโปรตีนและไขมันทดแทนคล้ายกับคีโตเป็นรูปแบบการทานอาหารที่คิดค้นโดยนายแพทย์โรเบิร์ต ซี แอตคินส์ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจชาวอเมริกันโดยอธิบายไว้ว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากกระบวนการจัดการคาร์โบไฮเดรตของร่างกายไม่ใช่ปริมาณไขมันที่รับประทานเข้าไปโดยในคนที่มีภาวะน้ำหนักตัวมากอาจมีภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งเซลล์ใช้เปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเป็นน้ำตาลทำงานผิดปกติดังนั้นสูตรอาหารของ Atkins Diet จึงเน้นที่การจำกัดปริมาณคาร์โบไฮเดรตซึ่งประกอบด้วย4ช่วงหลักด้วยกันแตกต่างจากการทานแบบคีโตที่จำกัดปริมาณการบริโภคคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันแต่ไม่มีระยะเวลากำหนดตายตัวคนที่เริ่มการทานแบบ Atkins Diet ในช่วง14วันแรกเป็นระยะเริ่มต้นต้องจำกัดปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่รับประทานให้เหลือเพียง20 กรัมต่อวันและคาร์โบไฮเดรตที่ทานได้ต้องมาจากผักกาดขาวบรอกโคลีและมะเขือเทศจากนั้นระยะถัดไปคือระยะน้ำหนักลงอย่างต่อเนื่องสามารถเพิ่มปริมาณคาร์โบไฮเดรตได้อีก5กรัมเป็น25 กรัมต่อวันก่อนเข้าสู่เฟส 3คือก่อนระยะคงตัวในระยะนี้อัตราการลดน้ำหนักจะค่อยๆลดลงทานอาหารได้หลากหลายขึ้นแต่คาร์โบไฮเดรตต้องไม่เกิน80 กรัมต่อวันและเมื่อเข้าสู่ระยะคงตัวหรือน้ำหนักลดลงจนเป็นที่น่าพอใจและไม่ลดลงไปมากกว่านั้นแล้วก็สามารถเพิ่มคาร์โบไฮเดรตได้อีกแต่ต้องเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีเช่นข้าวไม่ขัดสีสำหรับประโยชน์ของการทาน Atkins Diet จะทำให้การลดน้ำหนักเป็นไปอย่างเป็นระบบและเมื่อร่างกายเกิดความเคยชินจนสามารถลดน้ำหนักได้แล้วจะไม่กลับมาอ้วนอีกไม่ทำให้รู้สึกอ่อนเพลียเพราะไม่ได้มีการอดอาหารและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแม้ผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเป็นกลุ่มที่เหมาะกับการทานแบบ Atkins Diet ที่สุดแต่สำหรับคนที่รักสุขภาพอยากดูแลตัวเองก็สามารถปรับการทานอาหารตามรูปแบบนี้ได้โดยควรได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญจะได้ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายอย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค